สมุนไพรทองพันดุลหรือโสมไก่โอเราใช้รากสดๆใช้บทตำพ่อแก้เคล็ดฟกช้ำในสัตว์ก็คือไก่ชนนี่แหละท่านผู้ชมแต่ใช้กับคนคือบำรุงไตฟอกไตบำรุงร่างกายบำรุงกำลังได้อย่างดีเยี่ยมสมุนไพรโสมไก่โอกช้างาดนักแหล่สิบอกให้เลยล่ะครับสวัสดีครับโจฮังนัสสารคามอาจารย์สุชาติรักสมุนไพรช่อง YouTube นะครับและก็คนสัญจรอยู่ฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมแต่วันนี้โจก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักและก็มาดูดอกนะครับโสมไก่โอกนะครับโสมพันปีล้านปีก็ว่าได้นะครับสมชนิดนี้นะครับในการบำรุงร่างกายบำรุงกำลังฟิตปึงปังเปี้ยนะครับไก่ชนกินตีเปี้ยเรามาดูกันเลยนะครับดอกเขาเป็นอย่างไรมาดูใกล้ๆเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็คือดอกนะครับโสมไก่โอกหรือทองพันดุลนะครับอันนี้จะเป็นสีออกส้มๆนะอาจารย์สุชาติเนาะครับส้มๆแล้วก็เกสร นี่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้เกสรสีแดงนี่จะเป็นตัวผู้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็นะครับสีเหลืองน่าจะเป็นตัวเมียแล้วกลีบดอกนะครับก็จะเป็นสีออกชมพูเรื่อแต่ว่ากลีบรวมทั้งหมดก็คือสีส้มนะอาจารย์แล้วทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีหัวเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหัวนะครับโสมไก่โอกหรือทองพันดุลท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าโสมเนี่ยมันจะมีหัวลักษณะที่แบบว่ามันอาจจะเป็นอีกหัวหนึ่งแต่โสมชนิดนี้เรียวยาวเลยนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับทางด้านบำรุงร่างกายถามว่าเอาไปทำอะไรนะครับเราก็จะเอาไปในการบำรุงรักษาโรคไตด้วยนะท่านผู้ชมบำบัดโรคไตให้หายนะครับแต่ต้องไปเข้ากับสมุนไพรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ้อยแดงไม่ว่าจะเป็นครอบจักรวาลสมุนไพรโสมไก่โอกเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงตับร่างกายม้ามทุกอย่างนะครับในร่างกายเราจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยรักษาโรคไตที่สำคัญนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับฟิตปึงปังเปี้ยไก่ชนถามหาเปี้ยเลยล่ะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาดูหัวของโสมไก่โอกหรือที่เรียกว่าทองพันดุลนี้เป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมลองดูสิว่าเนื้อในของโสมไก่โอกเนี่ยมันออกสีขาวนะครับถ้าอายุมากๆเข้ามันก็จะออกเป็นเสี้ยนๆสักนิดหนึ่งแต่ว่าเวลาเราจะเอาหัวของโสมเนี่ยไปทำการต้มกินหรือแม้แต่เข้ากับตำรับยาในการฟอกไตบำรุงไตบำรุงกำลังบำรุงร่างกายให้พักฟื้นคนไข้เนี่ยก็จะพักฟื้นได้เร็วมากนะท่านผู้ชมถ้าเราใส่โสมไก่โอกเข้าไปและก็พร้อมด้วยสมุนไพรรากปลาไหลเผือกเข้าด้วยกันโอ้โหจะเป็นสมุนไพรที่น่าค้นหาและติดตามในการที่เราจะมาเข้ากับตำรับยาแต่สำหรับวันนี้เราก็ได้มาโชว์ของหัวและก็เนื้อในท่านผู้ชมว่าเนื้อในจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านคงคิดว่าเอ้ยปี2ปีไม่ใช่นะท่านผู้ชมบางทีบางหัวนะก็2ปี3ปียันจนถึง10ปีเลยแหละท่านผู้ชมนี่แหละโจก็ได้หยิบมาให้ท่านผู้ชมดูว่าเนี่ยคือหัวของโสมโสมแต่ละที่แต่ละถิ่นนะครับก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายพันโสมไก่โอกทองพันดุลรักษาช่างัดนักแหล่สิบอกให้เลยแหละครับฟิตเปี้ย